วูชัวสับมิดออกมาดีตามคาดอาลีบาบาปรับตัวลงแรงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาสดใสสัปดาห์นี้มีอะไรอีกติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty Investor อยู่กับนิกกี้อีกแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกดีกว่านะคะ Virtual Summit เนี่ยออกมาดีตามคาดค่ะจีนและสหรัฐอเมริกาเห็นพ้องต้องการที่ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวกับประธานาธิบดีโจไบเดนว่าความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็การอยู่กันอย่างสันตินะคะและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเนี่ยคือหลัก3ประการนะคะในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังเน้นย้ำอีกนะคะถึงความสัมพันธ์ของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ความมั่นคงระหว่าง2ประเทศเลยค่ะรวมถึงแสดงความพร้อมนะคะที่ทำงานร่วมกันกับนายโจไบเดนเพื่อสร้างฉันทามติด้วยนอกจากนี้นะคะจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเห็นพ้องต้องกันนะคะที่จะผ่อนปรนข้อจำกัดทางด้านวีซ่าที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหารงานของนายทรัมป์นะคะที่แบนนักข่าวของกันและกันนะคะนับว่าเป็นความคืบหน้าอีกก้าวหนึ่งเลยนะคะที่ช่วยลดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนะคะรวมถึงอาจมีการยกเลิกการเก็บภาษีทางการค้าที่เกิดขึ้นในสมัยของคุณโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยค่ะโดยภาพรวมนะคะจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่ขัดแย้งกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันในระยะยาวมากกว่านะคะทั้งนี้ค่ะถ้าหากว่าความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศเนี่ยเกิดเข้ามาเขาเรียกว่าตึงเครียดกันอีกครั้งนึงนะคะแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของทั้ง2ประเทศเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะในระยะยาวนะเรามองว่าภาพรวมของตลาดหุ้นจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะน่าจะให้ผลตอบแทนได้ดีทั้ง2ประเทศเลยค่ะจีนเร่งลงทุนเทคโนโลยีจีนกำลังเร่งแผนการแทนที่เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศอื่นๆนะคะโดยให้อำนาจอย่างเงียบๆค่ะกับองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแบบลับๆนะคะในการตรวจสอบอนุมัติซัพพลายเออร์นะคะในท้องถิ่นในอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวตั้งแต่คราวนะคะไปจนถึงเซมิคอนดักเตอร์เลยค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการค่ะจะมีการเลือกจากรายการซัพพลายเออร์ที่ได้รับการตรวจสอบภายใต้แผนการที่จะจัดหาเทคโนโลยีสำหรับภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวนะคะซึ่งก็รวมแล้วเนี่ยมีมูลค่าตลาดถึง 125,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่ะภายในปี2025ซึ่งแน่นอนนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าจีนเนี่ยกำลังรีบเร่งนะคะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ทันกับการแข่งขันกับสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะตลาดเซมิคอนดักเตอร์แบบนี้นะคะซึ่งก็ตามหลังสหรัฐอเมริกาอยู่ค่อนข้างหลายปีเลยทีเดียวค่ะแน่นอนนะคะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าจีนเนี่ยก็ได้มีการลงทุนแบบขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีกองทุนเซมิคอนดักเตอร์นะคะนิกกี้แนะนำให้ไปหาซื้อกันได้นะคะไปเก็บกันได้ค่ะซึ่งเราก็คาดว่ารัฐบาลจีนนะคะน่าจะไม่น่าเข้ามาปราบปรามในส่วนของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ตรงนี้นะคะสำหรับบ้านเราค่ะที่ลงทุนในสตาร์50นะคะจะมี2กองทุนด้วยกันค่ะนั่นคือกองทุนแรกนะ TMBES Star Tech นะคะอีกกองทุนนึงก็คือ Principal China Tech นั่นเองค่ะอาลีบาบาปรับตัวลงแรงอาลีบาบาบริษัทชั้นนำของประเทศจีนนะคะได้ก็ได้มีการออกมาประกาศปรับลดเอาท์ลุคในปีหน้าค่ะโดยคาดการณ์การเติบโตของรายรับนะคะที่ 20-23% นะคะในปี2022ซึ่งแน่นอนค่ะต่ำกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะคะที่ 27% ค่ะทั้งนี้นะคะการปรับปรามเทคโนโลยีของจีนเนี่ยก็ได้มีการขยายนะคะไปถึงการโฆษณาค่ะรวมถึงเนื้อหาออนไลน์อีกด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าอาลีบาบาที่เป็นผู้เล่นหลักนะคะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคู่แข่งอย่างพินเตาๆเนี่ยก็มีนักช้อปที่ใช้งานประจำปีเพิ่มสูงขึ้นนะคะและยอดขายของ JD.com ก็ออกมาเหนือความคาดหมายเช่นเดียวกันค่ะจากข่าวนี้นะคะก็ทำให้อาลีบาบาปรับตัวลงถึง 12% นะคะแล้วก็ส่งผลให้หุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับตัวลงตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะณปัจจุบันนะคะ valuation ของอาลีบาบาก็ถือว่าถูกมากๆแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเข้ามากดดันอย่างต่อเนื่องนะคะจังหวะนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นนักลงทุนที่ถือยาวได้นะนิกกี้แนะนำให้เข้ามาเก็บสักไม้หนึ่งก็ไม่เสียหายนะคะเพื่อนๆคะเพราะว่ายอดขายออนไลน์ในประเทศจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้ข่าวแว่วๆมาอีกด้วยนะคะว่าอาลีบาบาเนี่ยเขาจะกระโดดเข้ามาเล่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะการเปิดพรมแดนจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะเป็นไปยากกว่าที่คิดค่ะ
ฮ่องกงได้รับแรงกดดันจากจีนแผ่นดินใหญ่นะคะให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อให้สามารถระบุความการสัมผัสนะคะระหว่างผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วค่ะความแตกต่างในการเฝ้าระวังระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงนะคะก็คือการที่จีนเนี่ยมีรหัสสุขภาพหรือว่าโค้ดนั่นเองค่ะในการเขาเรียกว่า tracking คนนะคะว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนกับสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีเขียวนั่นเองค่ะในขณะที่ฮ่องกงนะคะไม่ได้แม้แต่เก็บชื่อของผู้ใช้งานเอาไว้เลยค่ะทำให้เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าประเด็นที่ต้องถกเถียงกันค่อนข้างเยอะนะคะระหว่างจีนแล้วก็ฮ่องกงค่ะเกี่ยวกับการเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างเสรีค่ะจากข่าวนี้นะคะเราก็ได้เห็นว่าจีนแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยมีนโยบายที่เหมือนกันนะคะก็คือโควิดซีโร่นั่นเองค่ะและก็ยังไม่เปิดให้ต่างชาตินะคะเดินทางเข้าประเทศอีกด้วยค่ะแต่ว่าขั้นตอนแรกเลยนะคะก็เขาพยายามที่จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้ก่อนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนจะยากมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่านโยบายการเก็บข้อมูลหรือว่า tracking ของประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าส่วนตัวมองนะคะถ้าจีนแล้วก็ฮ่องกงไม่สามารถที่จะเปิดประเทศได้ระหว่างกันนะคะหรือว่าพูดคุยกันได้เนี่ยก็ทำให้ราคาหุ้นรีดในฮ่องกงเนี่ยปรับตัวลงนะคะหรือว่ากดกันอย่างต่อเนื่องค่ะข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสดใสกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้มีการเปิดเผยการยื่นขอรับสวัสดิการการครั้งแรกนะคะลดลงถึง 1,000 รายค่ะสู่ 260,000 กับ 8,000 รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนมีนา2563ค่ะซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นนะคะการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะทางนี้นะคะก็ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียค่ะก็ได้มีการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตในภูมิภาคมิดแอตแลนติกนะคะโดยมีการพุ่งขึ้นสู่ระดับ39ค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ7เดือนเลยค่ะสูงกว่านักที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้อีกนะคะที่24ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะด้านประธานเฟดนะคะสาขาเซนต์หลุยส์เนี่ยก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบูมเบิร์กนะคะบอกว่าเฟดเนี่ยควรที่จะรีบเร่งนะคะในการปรับลดวงเงิน QE ขึ้นไปอีกค่ะโดยการแสดงความคิดเห็นของคุณมุลลานะคะก็มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นถึง 6.2% year on year ในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ30ปีค่ะเอาละค่ะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวนะคะแต่เงินเฟ้อเนี่ยก็มีการเร่งตัวขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะส่วนตัวนะคะมองว่าเฟดเนี่ยคงจะไม่มีการเหมือนปรับอะไรเกี่ยวกับ tapering ให้ไปมากกว่านี้นะคะแต่ก็อาจจะมีขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดได้นะคะถ้าปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อยังคงเร่งตัวขึ้นอยู่แบบนี้นะคะทั้งนี้เนี่ยทุกคนยังต้องจับตามองนะคะเกี่ยวกับการประกาศธนาคารกลางนะคะหรือว่าประธานเฟดคนใหม่นั่นเองค่ะว่าจะเป็นใครนะคะจากประธานาธิบดีโจไบเดนในสัปดาห์ที่ถึงนี้ด้วยค่ะโดยมีโอกาสที่จะเป็นคุณพาวเวลต่อไปอีกค่ะเอาละค่ะแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีคลิปพิเศษนะคะมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะเกี่ยวกับเอาท์ลุคนะคะหรือว่ามุมมองการลงทุนของ BlackRock นะคะแบบจัดเต็มกันเลยค่ะใน YouTube เท่านั้นนะคะเน้นย้ำนะคะขีดเส้นใต้ใน YouTube เท่านั้นค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะติ๊งดองเอาไว้ด้วยค่ะแน่นอนค่ะถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย